ผู้นำที่ดีเนี่ยผมเรียนจบด้านนี้มาโดยตรงนะผมจบการเมืองการปกครองที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำโดยเฉพาะถ้าจะให้พูดในคำเดียวก็คือคนที่จุดประกายได้คนที่ทำให้ผู้นำที่ดีที่เคยดีกับที่ผมรู้สึกว่าคนนี้คือผู้นำคือคนที่ทำให้พินในใจของคุณดังขึ้นมาได้คือคนที่สามารถจุดประกายให้คุณอยากจะทำตามเขาอยากจะทำอะไรเขาสมัยนี้ความเชื่อถือหาได้ง่ายจากความเป็นคนที่มีความรู้ในสิ่งที่คุณสนใจมากกว่าคนอื่นได้มีตัวอย่างให้เห็นเยอะฮะอย่างของผมผมจะเอาแต่ล้ำข้าวคือวัสดุเรื่องของล้ำข้าวเนี่ยผมจะเป็นผู้นำเรื่องล้ำข้าวแล้วไม่มีใครแพ้มันมีไอเดียอยู่ไอเดียนึงเนี่ยที่ผมชอบถึงแม้ว่ามันจะเป็นไอเดียที่เล็กๆแต่ผมจะเป็นผู้นำของไอเดียเล็กๆนี้ให้มันยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมมาเจอธนาคารเป็นต้นเจอธนาคารกรุงศรีเนี่ยมาจริงๆตอน25มาจริงๆแล้วเขาบอกขอโทษนะคะมีประสบการณ์ไหมแน่นอนเราจะโกหกเขาว่าเรามีประสบการณ์เขาก็ดูเราออกเพราะเราอายุเท่าลูกชายเขาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าคุณถามผมเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบเรื่องล้ำค่ามันดิของผมมันเป็นการเริ่มธุรกิจไม่เหมือนคนอื่นคือเป็นอุบัติเหตุก็คือว่าคุณพ่อเสียชีวิตผมก็ต้องกลับมาดูแลธุรกิจเพื่อที่จะหนึ่งดูแลธุรกิจด้วยแล้วก็ดูแลครอบครัวที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจมันแยกไม่ออกคนบางคนอาจจะเหมาะกับการเป็นเท่าแก่กับคนอีกคนหนึ่งอาจจะเหมาะเป็นการลูกจ้างผมว่าจริงแต่คนที่จะตอบได้ก็คือตัวคุณเองอย่าให้คนอื่นมาบอกว่าคุณเป็นเท่าแก่ได้แต่เป็นลูกจ้างไม่ได้หรืออย่าให้คนอื่นมาบอกว่าคุณเป็นลูกจ้างได้แล้วคุณเป็นเท่าแก่ไม่ได้ตอบง่ายๆคือถามว่าจริงไม่จริงว่าบางคนเขาเหมาะที่จะเป็นมนุษย์พันธุ์เท่าแก่บางคนเป็นมนุษย์พันธุ์ลูกจ้างจริงแต่คนที่จะตอบคำถามนี้ได้ก็คือคุณจะเป็นตัวคุณเองแล้วก็ไม่ใช่ให้คนอื่นมาบอกว่าคุณเป็นได้หรือคุณเป็นไม่ได้